ส่องโพสต์จีดสงกรานต์วันที่แมทเปิดใจธันวาคมเลิกกันโป๊แคปชั่นกุมภาพันธ์จะสื่อความหมายอะไรส่องโพสต์จีดสงกรานต์เตชนรงค์วันที่แมทพีรณีเปิดใจเดือนธันวาคมบอกเลิกกันโป๊แคปชั่นเดือนกุมภาพันธ์ออกมายอมรับปิดฉากรักไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ไปแล้วกับมหากาพย์ดราม่าความรักของนางเอกสาวแมทพีรณีที่ถูกจับตามองมาตลอดหลายปีตั้งแต่ก่อนคบถึงวันที่ประกาศจบรักออกสื่อเมื่อวันที่27 เมษายน 2566แมทออกมาเผยสถานะตอนนี้เปลี่ยนเป็นแค่พี่น้องส่วนร้านไอศกรีมที่ทำด้วยกันนั้นในช่วงท้ายของความสัมพันธ์แมทได้ส่งต่อให้คนอื่นไปแล้ววันเดียวกันสงกรานต์อดีตหวานใจนางเอกสาวก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพเจ้าไหลน้องหมาน่ารักที่ทั้งคู่เคยดูแลมาด้วยกันยืนกอดที่หน้าคอนโซลรถด้วยไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวต้องการจะสื่อความหมายอะไรทั้งนี้หลังสาวแมทระบุว่าเลิกกับสงกรานต์เดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำหลายคนสงสัยเพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แมทยังโพสต์โปรโมทร้านไอศกรีมอยู่ว่าคุณแฟนเขาทำร้านให้มีมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปเยอะเลยมาแชะและชิมไอติมเจลาโต้ทำใหม่ทุกวันกันนะคะไม่รู้ทำไมแมทยังเขียนแคปชั่นว่าระบุเป็นแฟนอยู่ดังกล่าวเพื่ออะไรศึกแย่งท็อป4พรีเมียร์ลีกไก่เดือยทองตามหลัง2ตุงฮึดตีเสมอปีศาจแดงได้ท็อตแนมฮอตสเปอร์โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงนำห่างถึง2ประตูแต่โชว์ลูกฮึดไล่ตีเสมอสำเร็จทำให้การแย่งท็อป4พรีเมียร์ลีกยังคงเข้มข้นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่27เมษายนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เจ้าบ้านมีไรอันเมสันมาเป็นกุนซือรักษาการคนใหม่โดยส่งแฮร์รี่เคนริชาร์ลิซอนซนฮึงมินลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนใช้งานมาคัสแรชฟอร์ดอันโตนีบรูโน่เฟร์นันเดสเริ่มเกมมาได้7นาทีมาคัสแรชฟอร์ดพาบอลลุยขึ้นมาแล้วจ่ายต่อให้เจดอนซานโชเลี้ยงเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะหาช่องแล้วยิงเสียบเสา2แมนยูไนเต็ดออกนำ 1-0 นาที19เจดอนซานโชหลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วยิงติดบล็อกคู่แข่งบอลเด้งกลับมาหาซานโชยิงซ้ำอีกครั้งคราวนี้แฉลบผู้เล่นอีกคนแล้วลอยข้ามนายทวารจะเข้าประตูอีวานปริซิสมงสกัดทิ้งจากปากประตูหวุดหวิดแมนยูไนเต็ดทั่วทำประตูเพิ่มนาที25โอกาสเป็นของแมนยูไนเต็ดอีกคนบรูโน่เฟร์นันเดสรับบอลจากเพื่อนแล้วพามายิงด้วยซ้ายจากระยะราว30หลาบอลพุ่งตรงกรอบบีบให้เฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ตัดสินใจปัดทิ้งนาที28สเปอร์ได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้ายเปโดรปอโรเปิดมาบริเวณเสาแรกให้อีวานปริซิสขึ้นขวิดบอลทำท่าจะเสียบใต้คานดาวิดเดเคอาโชหนึบกระโดดปัดทิ้งออกไปได้เยี่ยมนาที39บรูโน่เฟร์นันเดสหยอดบอลข้ามแนวรับไปหน้าประตูด้วยน้ำหนักเหมาะเหม็งมาคัสแรชฟอร์ดจึงได้โอกาสโฉบมาวอนเล่มาคัสแรชฟอร์ดซูเปอร์เซฟป้องกันไว้ได้เหลือเชื่อแมนยูไนเต็ดยังไม่ได้ประตูเพิ่มนาที41แมนยูไนเต็ดมีลุ้นทำประตูอีกคริสเตียนอีริกเซนเปิดบอลลอยไปให้มาคัสแรชฟอร์ดใช้อกพักบอลเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษแล้วสับไกยิงเฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ต้องออกแรงทุบทิ้งนาที43สเปอร์สบโอกาสลุ้นตีเสมอแฮร์รี่เคนเปิดบอลให้อีวานปริซิสควบหลุดไปถึงพื้นที่เขตโทษแล้วสับไกยิงดาบิดเดเคอายังเหนียวเซฟไว้ได้นาที44จากจังหวะสวนกลับเร็วของแมนยูไนเต็ดบรูโน่เฟร์นันเดสเปิดบอลขึ้นหน้าให้มาคัส
แรชฟอร์ดตามไปเก็บได้ก่อนจะกระชากผ่านกองหลังเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วยิงเสียบตาข่ายจบครึ่งแรกทีมยืนนำ 2-0 ครึ่งหลังนาที48สเปอร์เป็นฝ่ายบุกอยู่หน้าประตูแมนยูไนเต็ดก่อนจะเป็นอีวานปริซิสเปิดแฉลบคู่แข่งลอยมาหน้าประตูเกลมองลองเล่ขึ้นโขกได้บอลก็ลอยไปโดนคานประตูออกหลังเสียอีกนาที56อีวานปริซิสเปิดบอลเข้ากลางแล้วแนวรับแมนยูไนเต็ดสกัดไม่ขาดแฮร์รี่เคนจึงได้ยิงติดบล็อกกองหลังแต่บอลก็ยังกระดอนมาหาเปโดรปอโรซัดเสียบตาข่ายสเปอร์ไล่มาเป็น 1-2 นาที57บรูโน่เฟร์นันเดสรับบอลจากเพื่อนแล้วตัดสินใจแหวกเข้าไปยิงระยะจ่อบอลชนคานกระดอนมาทางอารอนวานบิซาก้าหม่งซ้ำก็เจอเฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ขยับมาปัดทิ้งทันอีกแมนยูไนเต็ดทั่วทิ้งห่างนาที70เป็นโอกาสของแมนยูไนเต็ดบรูโน่เฟร์นันเดสได้บอลทางฝั่งซ้ายของเขตโทษแล้วอัดด้วยซ้ายทั้งมุมแคบแบบนั้นเฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ต้องกระโดดปัดเซฟประตูให้ทีมนาที79กองเชียร์เจ้าบ้านได้เฮลั่นสนามแฮร์รี่เคนกระชากบอลมาถึงพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนจะปาดลึกไปเสา2ให้ซนฮึงมินโฉบมายิงไม่มีพลาดสเปอร์สตีเสมอ 2-2 จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มอีกจบเกมเสมอกันไป 2-2 ตอนนี้สเปอร์ลงเตะ33นัดมีอยู่54คะแนนยึดอันดับ5ส่วนแมนยูไนเต็ดแข่ง31นัดมีอยู่60คะแนนครองอันดับ4ทั้งคู่ยังมีลุ้นแย่งท็อปโฟต่อไปผลคู่อื่นเอฟเวอร์ตันแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-4เซาแฮมป์ตันแพ้บอนมัธ 0-1สาวข้างกายจินโดนไล่ออกงานคลินิกล่าสุดไปเที่ยวสามีหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยเลิกเครียดเมื่อวานยังไปล้านลาสามีนางร้ายสาวข้างกายจินโดนไล่ออกจากงานคลินิกแล้วหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยยังคงเป็นที่ติดตามของแฟนๆกับความคืบหน้าเรื่องราวชีวิตครอบครัวของผู้จัดละครอดีตนางร้ายคนดังหนิงปณิตาที่กำลังเจิมระสุมชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหลังออกมาเปิดใจเตรียมเรื่องการหย่าจินจรินทร์สามีแต่ยังรอสามีกลับมาเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวขณะที่เรื่องราวของสาวที่ถูกชี้เป้าเป็นมือที่สามหนิงและจินก่อนหน้านี้มีภาพร่วมเฟรมกับเป๊กสัญชัยและธัญญาธัญญาเรศนั้นล่าสุดวันที่27เมษายน2566พิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวว่าสาวคนดังกล่าวเคยทำงานที่คลินิกความงามของเป๊กและธัญญาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถที่พีคกว่าคือไม่ได้ถ่ายรูปคู่แค่พี่เป๊กกับพี่ธัญญาแต่แม่หนิงก็เคยมีภาพร่วมเฟรมรูปคู่มาแล้วถามแม่หนิงยังตกใจฉันไปถ่ายรูปคู่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้เลยพอเห็นภาพนี้งงมากอาจจะเป็นภาพสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราแม่เลยไม่ได้จำว่าเป็นใครแต่ตอนนี้แม่น่าจะจำได้ขึ้นใจโดยตอนนี้หลังจากแม่หนิงฟ้องศาลไปเรื่องบุคคลที่สามสาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรมาหาแม่ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วแต่พอแม่หนิงบอกจะหย่าผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตล้นลาเมื่อวานยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับผัวแม่อยู่แล้วจริงๆไม่ควรไปไหนกันอีกเพราะยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตจะเก็บหลักฐานมาให้แม่ได้อีกๆ